ว่าไงอ่ะก็คือใช้ชีวิตอยู่กับขันธ์5ไปแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับยึดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหนูพูดอะไรผิดผิดอยู่แล้วใช้ชีวิตไปอยู่กับขันธ์5ไปแต่ใจยังโหยหาจะไปเอาอะไรไม่ใช่ใจใจนี่มันจะไปโหยหาจะไปเอาใจจะไปเอาความไม่เกิดไม่ดับเอาไปความไม่มีอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่กับขันธ์5ไปแต่ใจมันก็โหยหาดิ้นรนค้นหาพยายามอย่างเงี้ยไม่เห็นว่าใจอ่ะมันไม่อาจจะดิ้นรนค้นหาพยายามได้ไม่อาจจะกระดุกกระดิกกุ๊กกิ๊กได้ไอ้ที่กระดุกกระดิกดิกได้มันเรื่องของสังขารตัวใจเป็นเรื่องของวิสังขารธรรมชาติที่ไม่อาจกระดุกกระดิกกุ๊กกิ๊กได้ถ้าเราใช้ความคิดดิ้นรนวิเคราะห์แบบนี้มันไม่มีทางเป็นใจได้หรอกเพราะว่าใจมันคือธรรมชาติที่มันกระดุกกระดิกยุกยิกไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้แต่ที่มันวิเคราะห์ก็เห็นว่ามันเป็นสังขารซะใจมันวิเคราะห์ไม่ได้ใจมันเป็นความสงบจากสังขารส่วนสังขารก็เป็นเรื่องของสังขารเข้าไปเพราะว่าชีวิตมันยังต้องหายใจอยู่ลมหายใจเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ยังต้องมีอยู่มันเป็นเรื่องของขันธ์ 5เป็นสิ่งเกิดดับวิญญาณเป็นสิ่งเกิดดับรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันยังต้องเป็นสิ่งเกิดดับยกเว้นใจเท่านั้นแหละที่ใจเดิมแท้ธรรมชาติเดิมแท้มันเป็นความสงบจากความปรุงแต่งมันสงบจากความเกิดดับสงบจากความวุ่นวายแต่ขันธ์5ภายในตัวเราเนี่ยมันยังเป็นความวุ่นวายอยู่แต่ใจเป็นความสงบมันสงบได้ทำการวุ่นวายภายในจิตใจเราแล้วก็ความวุ่นวายในโลกนี้ใจเป็นความสงบจากความปรุงแต่งถ้าเราดิ้นรนวิเคราะห์ว่าอะไรคือใจที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันก็จะเป็นแต่ความปรุงแต่งมันไม่ใช่ใจที่สงบจากความปรุงแต่งก็สงสัยอยู่ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่สงบเลยค่ะมันสงสัยอยู่ว่าช่วงนี้ทำไมจึงไม่สงบมันเป็นยังไงมันสงสัยอยู่ว่าช่วงนี้มันทำไมจึงไม่สงบมันเป็นยังไงนะเออเอานี่บังกะอาสันมาอาสันจะส่งไปต่อได้ไหมขอแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับเผื่อจะเห็นภาพเดียวกันคือผมก็ขอโอกาสนะครับคุณหลวงตาครับปกติก็เป็นนักคิดอยู่แล้วมีอะไรเนี่ยก็ชอบคิดแล้วสุดท้ายพอโอ้โหนิพพานมันดูเจ๋งเป้งสุดยอดก็อยากคิดเพื่อจะหาคำตอบเอาให้มันได้มาหลวงตาก็บอกว่าคิดอยู่นั่นน่ะแต่ในใจมันก็แบบโหมันมากเลยมันมากเวลาไม่เข้าใจก็โดนว่าก็ไปจ่อยแต่เวลาพอมันเริ่มเข้าใจแล้วโหมันมันก็คิดไม่หยุดแต่ถามว่ามันมีความสงบไหมมันไม่มีเลยแล้วมันจะหาไปก็ไม่รู้เพื่ออะไรใช่ไหมครับแต่ถ้ามาคิดย้อนไปเนี่ยสมัยก่อนเราสมมติเปลี่ยนหัวข้อแล้วเราแบบการ์ตูนรอแต่การ์ตูนทุกวันก็หมกมุ่นเมื่อไหร่การ์ตูนจะออกหรืออะไรก็ตามอ่ะสมมติว่าไหร่วันเซลล์จะออกก็ไปหมกมุ่นเรื่องนั้นแต่พอเอ้ยตอนนี้มันไม่ได้ต้องการไม่อยากอ่านตอนนี้ยังอ่านการ์ตูนอยู่มั้ยมันจะออกมันจะไม่ออกเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นต้องการสนใจอะไรมันเลยเราก็ไม่เดือดร้อนกับมันแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เราให้ค่าคือโหนิพพานนี่แหละรอวันหมกมุ่นคิดถามคิดมันไม่มาสักทีไว้เมื่อไหร่มันจะออกไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ออกสักทีแต่ว่ามันก็เหมือนกันน่ะมันกระบวนการเดียวกันพอไปหมกมุ่นมันก็เป็นความอยากมันก็ความทุกข์แต่ถ้านิพพานก็คือถ้าสิ้นตัณหามันก็ไม่ทุกข์ดังนั้นอันนี้มันเหมือนกันมันเหมือนกับสลับกันสลับด้านพออยากได้นิพพานมันกลับเหมือนมันอยู่ไกลมากหรือแม้แต่เหมือนมันอยู่แบบโอ้โหเสี้ยววิอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่มันไม่เคยได้มาเลยอ่ะมันกรณีเดียวกันน่ะจะคิดยังไงมันก็คิดไม่ออกอย่างนั้นมันก็ต้องแบบยอมจริงๆยอมแบบยอมเลิกทำอ่ะเลิกอ่ะแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงที่หลวงตาท่านสอนว่ามันมีแค่เกิดระดับให้ความคิดมันก็เกิดระดับ
เกิดระดับเกิดระดับก็คือมันควบคุมไม่ได้กับอาการที่มันอยากจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรมันควบคุมไม่ได้เพราะมันเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งแล้วมันก็ดับไปแต่ไอตัวเราที่อยากจะไปเอาอะไรนี่แหละมันก็เลยเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกก็เหมือนตัวหมกมุ่นอยากได้อะไรบางอย่างรอวันเซลล์รอวันอะไรอย่างเงี้ยโหไอตัวหมกมุ่นมันไม่ดับไปเลยใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยการ์ตูนไม่อยากอ่านแล้วไอตัวนั้นมันไม่เห็นมีเลยมันก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันเช่นเดียวกันตอนนี้มันมีอยู่มันก็มีมันเป็นปัจจุบันที่มีแต่เมื่อไหร่ที่ความจริงมันมีแค่นี้มันมีแค่เกิดระดับยอมรับความเป็นจริงมันมีแค่เนี้ยเกิดระดับสังขารปรุงแต่งขึ้นมาใจได้รับรู้มันก็ดับไปตอนนี้มันจะมีมันก็มีแต่เดี๋ยวมันไม่มีมันก็แค่รับทราบรับรู้รับทราบแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าปัจจุบันเนี้ยอยากหาคำตอบเหมือนที่ผมหมกมุ่นอ่ะมันมันจะมันไม่ถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มันไม่เคยได้ความสงบสุขเลยหลวงตาบอกว่าใจคือความสงบสุขมันก็เลยเหมือนกับแบบมันต้องเฉลียวกลับมาว่าเราทำตามที่ท่านสอนจริงหรือเปล่าหรือเราอ่ะมันของเราอยู่คนเดียวจะเอาอะไรบางอย่างตามความคุ้นชินที่ได้มีมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างครั้งแรกที่กราบหลวงตาครั้งแรกหลายปีก่อนเนี่ยผมก็บอกหลวงตาว่าผมก็เห็นตัณหาแล้วผมก็ละตัณหาไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดด้วยทิฏฐิหลวงตาก็เลยบอกว่าแบบดำปีเลยแล้วก็เอาขวดน้ำมาให้ขวดหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าอยากจะให้น้ำมันนิ่งต้องทำยังไงแล้วท่านก็วางขวดน้ำลงผมก็ตกใจบอกอุ้ยมันคนละเรื่องกันเลยไอการแค่วางขวดน้ำกับการแบบอะไรไม่รู้อ่ะพยายามถือให้มันนิ่งที่สุดแล้วมันนิ่งที่สุดแล้วมันจะเป็นบางอย่างที่เราปรารถนาอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็วางไปเลยนี่เปรียบอุปมาอุปไมยกับประสบการณ์ตรงที่ได้มานะครับต้องขอบคุณหลวงตาด้วยตอนนั้นนะครับพอเข้าใจไหมครับว่ามันผิดมันถูกอย่างไรกับเรื่องไอเนี่ยความปรารถนานิพพานคือมันเหมือนว่ามันไม่ได้ปล่อยให้สังขารมันทำงานตามธรรมชาติจริงๆมันไปมีตัณหาผลักดันเพื่อผลประโยชน์ที่อยากได้ก็ถ้ามันมีตัณหามันก็มีเราอยากได้อะไรบางอย่างหรืออยากได้อะไรบางอย่างมันก็มีเรามันก็กลับไปกลับมาอยู่แบบเนี้ยตอนนี้มันจะมีถ้าเห็นว่ามันคือความมีมันไม่ได้มีเราอยู่ตรงไหนเลยนิพพานท่านก็พูดเราก็อ่านแล้วก็พูดย้ำกับตัวเองว่านิพพานเนี่ยมันคือความไม่มีตัวเราก็คือความไม่มีแต่ไอ้ตัวแต่ไอ้ตัวปัญหาคือพูดนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีสิ่งปรุงแต่งก็ไม่มีตัวเราอยู่ความว่างก็ไม่มีตัวเราอยู่แต่ มันก็ไม่เลิกไงมันก็ไม่เลิกหาก็ที่เมื่อกี้จำไม่ได้ว่าท่านไหนบอกว่าก็คือเด็ดขาดว่าไอ้นี่คือสังขารหลงตาคือมันเป็นสังขารเด็ดขาดว่าตัวที่พูดมามันก็เนี่ยความสงสัยมันก็เป็นแค่ความปรุงแต่งดับไปความเข้าใจมันก็ดับไปความไม่เข้าใจมันก็ดับไปความหมกมุ่นเดี๋ยวมันหลับไปมันก็ดับไปตื่นมากูเจ้านิพพานมันก็มีขึ้นมาใหม่แต่เดี๋ยวมันก็ดับไปความจริงมันก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยแต่มันโดนไอ้ตัวรายละเอียดเนื้อหาของมันหลอกแล้วก็ไปยึดถือมันมีเรามีเขามีเราอยากได้มันก็ไปโขกวงในกับเนื้อหากับความคุ้นชินที่แบบมันมันก็เลยมันเลยเหมือนเป็นเรื่องราวที่มันไม่จบไม่สิ้นอ่ะจริงๆมันจบไปทุกขณะของมันอยู่แล้วครับเอ้หนูลองเอาขวดน้ำที่ข้างหนูเนี่ยมาถือไว้ดิหนูลองถือไว้เนี่ยด้วยความพยายามทำให้มันนิ่งนี่อย่าเอาวางอย่าขวดน้ำวางบนขาเอาถือไว้เฉยๆดูลงพยายามที่ใช้ความพยายามให้มันนิ่งนี้ให้น้ำในขวดมันนิ่งดูยิ่งใช้ความพยายามให้น้ำในขวดมันนิ่งมันจะนิ่งไหมเนี่ยมันทำไม่ได้ทำได้ไหมไม่ได้ถ้าดูยังใช้ความพยายามจะไปให้ใจที่มันนิ่งมันสงบเนี่ยมันก็เหมือนดูจะบังคับน้ำในขวดให้มันนิ่งโดยหนูถือไว้หนูยิ่งถือไว้นานเท่าไหร่พยายามเท่าไหร่น้ำมันยิ่งเป็นไงน้ำในขวดอ่ะ
มันก็ไม่หยุดเออมันก็ไม่หยุดมันยึดกระเพื่อมมากขึ้นแล้วทำไงอ่ะใจก็เปรียบเหมือนในน้ำในขวดอ่ะมันทำไงที่จะสงบได้ทำไงน้ำในขวดถึงจะสงบใจเปรียบเหมือนน้ำในขวดทำไงจะสงบล่ะแล้วขวดเป็นอะไรอะคะเอออย่างงี้มันก็หายเหตุผลอยู่นะเอ้ยแล้วทวารแล้วขวดอะขวดมันยังมีอยู่ระหว่างแล้วไอ้ขวดอะไรมันเกี่ยวกับน้ำถ้าอย่างนี้ฮะมันเป็นยังไงก็ถือไว้กันแน่ถือไว้จนตายถือไว้เถอะถือไว้ให้มันสงบนะใจมันสงบแล้วก็นะขวดมันยังมีอยู่น้ำมันสงบแต่ขวดยังมีแล้วขวดเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอออย่างเนี้ยเขาว่าใจมันเปียกเปื้อนน้ำในขวดเมื่อไหร่ใจมันจะสงบทีแล้วก็มันมีขวดอยู่แล้วขวดจะหมายถึงอะไรเอาอย่างเนี้ยถือไปเถอะถือไปทั้งคืนนี่แน่ถือขวดน้ำไว้อย่าปล่อยอย่าวางอย่าวางนะสงสัยเรื่องขวดน้ำไปแน่ๆเปรียบเทียบใจเหมือนน้ำในขวดแน่ๆถ้ายิ่งพยายามจะทำให้มันสงบก็ไม่สงบหรอกทำยังไงมันไม่สงบเอ้ยแล้วถ้าวางไปแล้วแล้วขวดมันจะเป็นไงมันมีน้ำมันไม่ใช่มีแต่น้ำมันมีขวดอีกเออถ้าอย่างเนี้ยมันจะสงบไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องวางแล้วแบบนี้ก็ถือไว้งั้นแหละคือการวางมันคือไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะคะแล้วทำไมต้องถามหาเหตุผลก็วางไปแล้วเนี่ยก็วางขวดไปแล้วต้องไปถามทำไมก็วางไปหมายถึงไม่ต้องทำอะไรกับมันก็วางไปแล้วต้องไปถามทำไมว่าวางมันคืออะไรวางไปแล้วหมายถึงไม่ต้องไปทำอะไรกับน้ำในขวดเหรอเอาก็วางไปแล้วแล้วไปถามอีกก็เท่ากับเป็นไงก็ยกจับขวดน้ำขึ้นมาใหม่อีกอย่างนั้นเราจับขึ้นมาใหม่ได้วางไปแล้วจับขึ้นมาใหม่เพราะว่าไม่รู้วางมันคืออะไรไปหายเหตุการวางก็เท่ากับจับขึ้นมาใหม่มันเหมือนว่ามันเป็นภาระในใจที่มันหนักอึ้งอะค่ะแล้วทำไมไม่วางเทียบได้กับเหมือนการถืออันนี้ก็เราถือไว้ไงก็แบกไว้ถือไว้ยึดไว้วางซะมันก็สงบมันไม่มีเหตุผลนะคะเออถ้าลองหาเหตุผลเท่ากับไม่วางสักทีมันคิดจะหาเหตุผลเราบอกว่าใจเปียกมันน้ำในขวดแล้วขวดแล้วทำไงขวดมันมีขวดอีกโอ้ยยังก็หาเหตุผลตายเลยไม่จะพยายามวางก็ไปหาเหตุผลนี่วางมันหมายถึงไม่ต้องไปทำอะไรกับมันถ้าอย่างเนี้ยมันก็เท่ากับไปวางถ้ามันไม่วางจริงวางแล้วจะไปหาเหตุผลก็เท่ากับยกขวดขึ้นมาใหม่ยกขวดดาวขึ้นมาใหม่มันก็ยกมาใหม่ก็ต้องวางอีกวางแล้วไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลหาเหตุผลว่ามันทำไมวางแล้วจึงสงบถ้าเหตุผลเท่ากับไม่วางเพราะไอ้ผู้หายเหตุผลเนี่ยมันยึดถือสิ้นผู้ยึดถือแล้วไม่มีเหตุผลหนูก็ไม่เข้าใจด้วยสมองหรือตรรกะอะไรมันแค่มันไม่มีอะไรไม่มีเหตุผลก็แค่นั้นแหละมันก็จะรู้ได้ใจเองมันไม่ต้องใช้ตรรกะไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้ความเข้าใจเหมือนที่หนูดิ้นรนค้นหาตั้งแต่แรกถามอย่างนั้นเมื่อวางขวดน้ำไปแล้วน้ำในขวดมันก็สงบเหมือนใจอ่ะมันก็สงบลงมันสงบเพราะว่าไม่มีเหตุผลไม่มีตัวเราไม่มีผู้วางวางแล้วทำไมจะต้องมีผู้วางอีกมันวางไปแล้วไม่มีทั้งผู้วางและไม่มีเหตุผลไม่มีแม้แต่ผู้วางมันเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่อธิบายไม่ได้ค่ะใช่เลยนั่นแหละนี่แหละคือธรรมชาติแท้นี่เลยคือธรรมชาติจริงแท้คำพูดที่เราพูดเมื่อกี้นี่เลยพูดใหม่ดิมันเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่อธิบายไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่า
มันเกิดยังไงอะไรยังไงนั่นแหละแล้วก็ถ้าพยายามอีกมันก็ไม่ใช่ไม่ได้มันไม่มันอย่างที่หลวงตาเคยบอกมันนอกเหตุเหนือผลคิดอะไรไม่ออกค่ะปัจจตังรู้ได้แก่ใจตัวเองเองกล่าวขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะให้ดาวก็ได้ข้างๆนะว่าไงดาวหยุดแล้วเจ้าค่ะทุกอย่างมันก็คือผลจากตัวเราทั้งหมดเลยเจ้าค่ะมันไม่มีเหตุผลไม่มีคำอธิบายอะไรทั้งหมดเมื่อไม่ยึดถือมันวางไปหมดแล้วแม้แต่ผู้วางก็ไม่มีแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลไม่มีคำอธิบายเลยมันนอกเหตุเหนือผลมันไม่อาจอธิบายได้แต่มันรู้ได้ด้วยใจมันรู้ได้ด้วยใจเมื่อวางแล้วจึงรู้ได้ด้วยใจไม่มีเหตุผลแต่ตอนที่มันไม่วางเนี่ยมันหาเหตุผลมาพูดสารพัดหาเหตุผลมาให้เหตุผลกับตัวเองสารพัดแต่ยิ่งให้เหตุผลยังไงมันเท่ากับไม่วางวางแล้วไม่มีเหตุผลถ้ามันจะเข้าใจเองว่าใจที่สงบจากความปรุงแต่งมันเป็นยังไงนัตติสันติปรังสุขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจากความปรุงแต่งเป็นไม่มีไม่มีเหตุผลอะไรเลยเป็นใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีเหตุผลสำหรับมันมันใช้ชีวิตกับการหาตรรกะเพื่อสนองตัณหาตัวเองมันเยอะมันก็เลยไม่รู้จักคำว่าหยุดแต่จริงๆแล้วการหยุดมันก็ไม่ต้องไปทำให้ตัวเองหยุดด้วยมันก็หยุดของมันเองถูกแล้วมันหยุดของมันเองไม่ต้องใช้คำว่าหยุดด้วยมันหยุดของมันเองเมื่อมันหยุดของมันเองแล้วทำไมเราต้องไปหาเหตุผลว่ามันหยุดได้ยังไงทำไมมันจึงหยุดเมื่อหยุดแล้วจึงรู้ว่าสงบเมื่อดิ้นรนอยู่ก็จะรู้ว่ายังเป็นทุกข์มันกับธรรมชาติรู้มันแค่รับรู้สังขารที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกขณะทุกขณะไม่ได้ไปต้องทำอะไรแต่มันก็รู้หมดเลยว่าสังขารมันเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนไปหน้าตลอดมันไม่มีใครต้องไปทำอะไรหรือว่ายึดมั่นถือมั่นกับอะไรถ้ายังพยายามไปรู้สังขารเกิดดับมันเท่ากับยังไม่หยุดไม่หยุดรู้ถ้ายังพยายามไปรู้สังขารเกิดดับเกิดดับอยู่มันเท่ากับยังไม่หยุดรู้ถ้ายังไม่หยุดรู้ก็แสดงว่ามันจะมีตัวเราจะไปเอาอะไรจะไปได้อะไรไปเป็นอะไรมันจะเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานจะเป็นกิเลสตัวที่ขึ้นมาเป็นตัวที่พยายามรักษารู้ไว้ใช่ไหมเจ้าขอให้พยายามจะรักษาหรือจะเอาอะไรไว้มันก็มีสิ่งที่ยึดไว้เท่ากับไม่วางเหมือนกับ
ยกขวดน้ำขึ้นมาใหม่มันก็เท่ากับยึดไว้ถ้ายึดไว้ไม่ยอมปล่อยวางมันก็เมื่อยแขนเมื่อยมืออยู่นั่นยึดทั้งวันทั้งคืนแต่วางแล้วใจเปียกเหมือนน้ำในขวดมันก็สงบเองแต่พยายามจะบังคับให้น้ำมาสงบตลอดไปก็เท่ากับไปยึดอีกไปยึดขึ้นมาคือไปจับขวดน้ำขึ้นมาอีกใช่ไหมอีฟเอาให้อีฟพูดสิเอาดาวถือขวดน้ำไปผัดกันมันแปลกมากที่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็ไม่มีเหตุผลก็เพราะว่าเรายกขวดน้ำไปให้ดาวก็ถือแล้วไอ้คนที่ยึดก็ถือไปคนที่วางขวดน้ำไปแล้วไม่มีขวดน้ำแล้วไม่มีสิ่งใดที่ยึดขึ้นมาอีกแล้วแม้แต่น้ำในขวดที่นิ่งเพราะเมื่อวางไปแล้วก็ไม่มีขวดน้ำที่จะยึดมาบังคับให้น้ำในขวดมันนิ่งตลอดไปเราบอกไม่มีเหตุผลเพราะขวดน้ำของเรายกให้แขกคนอื่นไปแล้วซึ่งไม่ต้องมีผู้ที่รักษาใจเปรียบเหมือนน้ำในขวดให้มันนิ่งต้องพูดด้วยหรอคะไม่ต้องพูดก็ได้น้ำในขวดเนี่ยเปรียบเหมือนใจที่มันวางไปแล้วมาสงบนิ่งก็จริงแต่ถ้าเรายังเฝ้าดูน้ำในขวดที่ให้มันสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันทุกข์ไหมจะลุกไปทำอะไรก็ไม่ทำเฝ้าดูใจที่มันสงบนิ่งเหมือนน้ำในขวดอย่างเงี้ยมันทุกข์ไหมทุกข์ค่ะเป็นภาระค่ะเห็นไหมเมื่อไม่มีน้ำนิ่งในขวดแล้วให้คนอื่นก็ไปหมดแล้วมันต้องแล้วเป็นไงไม่ต้องทำอะไรเออใช่แล้วไม่ต้องมีรักษาอะไรด้วยอย่าหวงนิพพานไว้ให้คนอื่นก็ไปซะนิพพานเหมือนน้ำนิ่งในขวดใจที่สงบนิ่งเหมือนน้ำนิ่งในขวดนั่นแหละให้คนอื่นเขาไปให้คนอื่นเขาได้นิพพานบ้างให้ดาวเขาได้นิพพานบ้างปล่อยให้มันเป็นไปอะค่ะดาวยังไม่ได้ปล่อยวางจริงดาวยังดิ้นรนยังค้นหายังพยายามจะให้ใจมันนิ่งสงบเหมือนน้ำในขวดเท่ากับยังไม่ได้วางขวดน้ำที่ในมือเราลองถือน้ำในขวดถือน้ำขวดน้ำไว้ดาวเนี่ยอีฟเขาเป็นขวดน้ำของอีฟอีฟเขายกให้เราแล้วเนี่ยนิพพานเขาก็ยกให้เราแล้วใจที่สงบนิ่งเหมือนน้ำในขวดเขาก็ยกให้เราแล้วขวดน้ำเนี่ยแต่เราก็เอามาถือต่อเพราะเราอยากให้ใจของเราสงบนิ่งเราก็น้ำในขวดเขามาถือต่อให้มันนิ่งเราถือยังไงมันจะนิ่งไหมเนี่ยไม่นิ่งจ้ะเออเพราะเรายังมีความพยายามที่จะให้ใจมันสงบเหมือนน้ำในขวดเท่ากับเราถือขวดน้ำไว้ตลอดเวลาแล้วมันจะนิ่งได้ไหมนะไปไม่ได้จ้ะเออมันทำไม่ได้ความสงบเราพยายามจะรักษาน้ำในขวดให้มันนิ่งให้ใจมันสงบมันก็ต้องถือไว้ตลอดเวลาแล้วมันจะสงบไหมนะไม่สงบวางแล้วก็วางเลยไม่ต้องเหลียวแลคนที่วางแล้วเนี่ยเขาไม่เหลียวแลแม้แต่นิพพานเพราะนิพพานไม่ใช่ของเราถ้าเป็นนิพพานของเราคนอื่นไม่ต้องได้นิพพานแล้วเพราะเราเอามาหมดแล้วสงบเพราะปล่อยวางไม่ใช่สงบเพราะทำให้มันนิ่งทำให้มันสงบสงบเพราะปล่อยวาง
ความพยายามให้ใจสงบให้ใจนิ่งอันนั้นไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางใจไม่ได้ปล่อยวางจิตไม่ได้ปล่อยวางใจปล่อยวางแม้แต่จิตใจคือไม่รักษาไม่หวยหาใจที่เป็นนิพพานให้คนอื่นก็ได้ใจนิพพานไปบ้างใจนิพพานนิพพานเนี่ยคือใจใจนั่นคือนิพพานไม่ใช่นิพพานของเรามันเป็นธาตุใจหรือนิพพานธาตุหรือวิญญาณธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติใจมันคือธาตุรู้ไม่ได้เป็นใจของเราจึงให้เป็นธาตุรู้แจ้งนี้แก่ผู้อื่นเข้าไปไม่หวงเอาไว้ไม่สงวนรักษาไว้เพราะใจเป็นธาตุรู้แจ้งไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แม้แต่ใจหรือธาตุรู้นั่นเองก็ไม่สามารถยึดเขาไว้ได้ใจหรือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ในเรียกว่านิพพานธาตุก็ไม่อาจยึดถือได้เพราะเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองทุกคนจึงมีสิทธิ์ไม่ใช่ทุกคนดวงจิตวิญญาณทุกดวงมีสิทธิ์เข้าถึงธรรมชาตินั้นได้หมดถ้าเขารู้แจ้งด้วยใจว่าใจหรือธาตุรู้แจ้งเนี่ยไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของเราคนเดียวมันเป็นธรรมชาติเดียวกันที่ดวงจิตวิญญาณทุกดวงสามารถที่จะรู้แจ้งและเข้าถึงธรรมชาตินี้ได้ไม่ได้เป็นของใครแต่เมื่อรู้แจ้งแล้วก็เพียงแต่รู้แจ้งแต่ไม่ได้ยึดถือไว้ได้ว่าธรรมชาติของนิพพานเป็นเช่นนี้เองอ๋อเป็นเช่นนี้เองไม่ได้เป็นของใครได้พบแล้วแค่นั้นเองได้ชื่อว่าพบแล้วและได้ลิ้มรสของนิพพานแล้วเปรียบเหมือนได้ดื่มรสนิพพานแล้วก็แค่นั้นเองเมื่อดื่มแล้วก็แล้วไปไม่อาจยึดถือได้รสอะไรที่เรียกเลิศที่สุดในโลกไม่เท่ารสของพระธรรมหรือรสของพระนิพพานได้ดื่มแล้วก็ดื่มไปแล้วรสใหญ่มันต้องสงวนรสชาตินั้นไว้อีกถ้ายังหวยหาแสดงว่ายึดถือผู้อิ่มแล้วย่อมไม่หวยหาถ้ายังหวยหานิพพานแสดงว่ามีตัวตนผู้ยึดถือนิพพาน